2. ตาลปุตตสูตรว่าด้วยผู้ใหญ่บ้านชื่อตาลบุตร354สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวฬุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชคฤห์ครั้งนั้นผู้ใหญ่บ้านนักฟ้อนรำชื่อตาลบุตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ได้ยินคำของพวกนักฟ้อนรำผู้เคยเป็นอาจารย์และปาจารย์ก่อนๆ กล่าวว่านักฟ้อนรำคนใดทำให้ประชาชนหัวเราะรื่นเริงด้วยคำจริงบ้างเท็จบ้างกลางโรงละครกลางงานมหรสพนักฟ้อนรำคนนั้นหลังจากตายแล้วจะเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเหล่าเทวดาชื่อปหาสะในข้อนี้พระผู้มีพระภาคตรัสอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอย่าเลยผู้ใหญ่บ้านจงพักปัญหาข้อนี้ไว้อย่าถามเราเลยแม้ครั้งที่สองผู้ใหญ่บ้านนักฟ้อนรำชื่อตาลบุตรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ได้ยินคำของพวกนักฟ้อนรำผู้เคยเป็นอาจารย์และปาจารย์ก่อนๆ กล่าวว่านักฟ้อนรำคนใดทำให้ประชาชนหัวเราะรื่นเริงด้วยคำจริงบ้างเท็จบ้างกลางโรงละครกลางงานมหรสพนักฟ้อนรำคนนั้นหลังจากตายแล้วจะเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเหล่าเทวดาชื่อปหาสะในข้อนี้พระผู้มีพระภาคตรัสอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าผู้ใหญ่บ้านเราได้ห้ามท่านแล้วว่าอย่าเลยจงพักปัญหาข้อนี้ไว้อย่าถามเราเลยแต่เอาเถิดเราจะตอบแก่ท่านเมื่อก่อนสัตว์ทั้งหลายไม่ปราศจากราคะถูกเครื่องผูกคือราคะผูกไว้นักฟ้อนรำย่อมรวบรวมธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดเข้าไปกลางโรงละครกลางงานมหรสพแก่สัตว์เหล่านั้นโดยประมาทยิ่งเมื่อก่อนสัตว์ทั้งหลายไม่ปราศจากโทสะถูกเครื่องคือโทสะผูกไว้นักฟ้อนรำย่อมรวบรวมธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความโกรธเข้าไปกลางโรงละครกลางงานมหรสพแก่สัตว์เหล่านั้นโดยประมาณยิ่งนักฟ้อนรำนั้นตนเองก็มัวเมาประมาททั้งทำให้ผู้อื่นมัวเมาประมาทด้วยหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในนรกชื่อปหาสะแต่ถ้าเขามีความเห็นว่านักฟ้อนรำคนใดทำให้ประชาชนหัวเราะรื่นเริงด้วยคำจริงบ้างเท็จบ้างกลางโรงละครกลางงานมหรสพนักฟ้อนรำคนนั้นหลังจากตายแล้วจะเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเหล่าเทวดาชื่อปหาสะความเห็นของเขาเป็นมิจฉาทิฏฐิและผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิเรากล่าวว่ามีคติอย่างหนึ่งในสองอย่างคือนรกหรือกำเนิดสัตว์ดิรัจฉานเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วผู้ใหญ่บ้านนักฟ้อนรำชื่อตาลปุตได้ร้องไห้น้ำตาไหลพรากพระผู้มีพระภาคตรัสว่าผู้ใหญ่บ้านเราได้ห้ามท่านแล้วว่าอย่าเลยจงพักปัญหาข้อนี้ไว้อย่าถามเราเลยผู้ใหญ่บ้านนักฟ้อนรำกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์มิได้ร้องไห้เพราะพระองค์ตรัสอย่างนั้นกับข้าพระองค์แต่ข้าพระองค์ถูกพวกนักฟ้อนรำผู้เป็นอาจารย์และเป็นปาจารย์ก่อนๆหลอกลวงให้หลงมานานว่านักฟ้อนรำคนใดทำให้ประชาชนหัวเราะรื่นเริงด้วยคำจริงบ้างเท็จบ้างกลางโรงละครกลางงานมหรสพนักฟ้อนรำคนนั้นหลังจากตายแล้วจะเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเหล่าเทวดาชื่อปหาสะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนัก
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักพระองค์ทรงประกาศธรรมแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางหรือตามประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีตาดีจักเห็นรูปได้ข้าพระองค์นี้ขอถึงพระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะข้าพระองค์ได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคผู้ใหญ่บ้านนักฟ้อนรำชื่อตาลปุตได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคและท่านพระตาลปุตอุปสมบทได้ไม่นานก็หลีกออกไปอยู่คนเดียวไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่อันหนึ่งท่านพระตาลปุตได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายตาลปุตตสูตรที่สองจบ